ริปเที่ยวเหนือทริปนี้ขึ้นเหนือมาเกือบสุดเขตประเทศไทยมาหาที่เที่ยวหน้าหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเอ็นจอยทริปมาอยู่ที่โครงการพระราชดำริปางตอง2หรือที่เรียกติดปากกันว่าปางอุ๋งแต่พิเศษตรงที่ผมจะไปชมบรรยากาศตอนเช้าในช่วงเช้าๆเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเสพบรรยากาศแบบว่าติดน้ำกันเลยทีเดียวนี้เนี่ยตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาชมบรรยากาศของปางอุ๋งในช่วงเช้าๆแต่ก็ดูเหมือนจะตื่นสายสักนิดนึงเพราะว่าออกมาก็ฟ้าสว่างโล่ซะแล้วมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยามเช้าปางอุ๋งยามเช้าที่นี่นะช่วงนี้ประมาณ 8:00 น.ไปดูบรรยากาศยามเช้าดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่นะฮะนี่ไปดูอากาศยามเช้าครับวันนี้ไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วโอ้มีแพด้วยฮะเดี๋ยวตรงนี้ยังจะไม่ไปดีกว่าไปดูแพก่อนดีกว่านะอยากดูแพก็ไม่คิดว่าคนจะมาล่องแพกันเยอะขนาดนี้นะครับจุดขึ้นแพเนี่ยก็มีตรงนี้เพียงจุดเดียวผมก็เพิ่งรู้ว่าจุดเนี้ยสามารถให้อาหารหงส์และอาหารปลาได้ด้วยนะคนแถวเนี้ยเขาบอกว่าหงส์เนี่ยสีขาวเนี่ยมี2ตัวอีกตัวนึงมันกกไข่อยู่ครับตอนนี้เลยเหลืออยู่ตัวเดียวถ้าใครมาล่องแพปางอุ๋งเนี่ยอยากจะมาล่องแพแบบล่องแพฝ่าหมอกนะอยากเห็นหมอกเยอะๆนะก็ผมแนะนำมาในช่วงฤดูฝนจะดีที่สุดเพราะว่ามาในช่วงฤดูหนาวเนี่ยพอสายนิดหน่อยท้องฟ้าก็จะแจ่มใสไม่ค่อยมีหมอกให้เห็นแล้วครับก็จะเป็นท้องฟ้าปลอดโปร่งซะส่วนใหญ่แพปังหุ่นถ้าลงไปที่แพตรงนี้อาจจะต้มยืนเป็นเรือหันหลังหน่อยโอ้ยท้องฟ้าแม่ไม่มีเป็ดแต่ตัวเดียววะอ๋อแพเขาจะมีเป็นท่าฮะอ๋อเป็นท่าเข้าเทียบท่าด้วยอ๋อขอดูราคาหน่อยราคาแพระเบียบการนั่งแพอ๋อนั่งได้ไม่เกิน2คนใช้เวลา 25-30 นาทีลำละ150คนเดียวก็150เหรอพี่2คนก็150ครับถ้ามาเสร็จต้องไป1อ๋อถ้ามาเสร็จต้องไป1ไปถึงไหนครับมันครับไปถึงหน้าเต็นท์นู้นครับผมมันต้องกลับมาทางเดิมครับครับผมอ้อมได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อมันจะไป2ด้านครับอ๋อมันไปมันก็ถึงแค่นี้แล้วต้องกลับทางเดิมครับอ๋อมีทางนึงนี่ถ้ามีหมอกมันจะสวยมากครับตรงนู้นเป็นลานกลางเต็นท์นะตรงนี้บ้านพักลมไทยเกสเฮาส์นะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ต่อไปดูตรงฝายผมเรียกว่าฝายดีกว่าโอ้สันอ่างเก็บน้ำเห็นเป็นสันสวยเลยผมว่ายืนตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่สวยที่สุดครับเพราะว่าเห็นวิว360องศาเลยทางซ้ายเนี่ยจะเป็นห้วยมะเขือส้มที่ทะลุเข้าไปข้างในค่อนข้างไกลเหมือนกันครับส่วนทางขวานี่ก็จะไปถึงที่ลานกลางเต็นท์ข้างในนะครับตามแผนที่เนี่ยหรือตามที่ผมเซิร์ช Google มาเนี่ยตรงจุดเนี้ยเรียกว่าคลองมะเขือส้ม
แต่เราอยู่ตรงสันเขื่อนหรือว่าสันอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะมองเห็นผู้คนที่มาล่องแพชัดเจนมากเลยฮะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลานกลางเต็นท์บรรยากาศดีเหลือเกินครับกับต้นไม้ที่เขียวขจีพระเอกผมก็คือตัวนี้ครับตัวหงส์นี่ผมอยากมาเจอและอยากมาเห็นมากเลยแต่เสียดายวันนี้เห็นอยู่แค่ตัวเดียวเองสำหรับเจ้าหงส์สีขาวตัวนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศมาหน่อยไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับตัวนี้ข้ามสะพานมาโอ้โหเช้าๆนะช่วงนี้ประมาณ7โมงเช้าวันนี้แดดแรงจริงๆอ่ะดูครับวันนี้มาพายแพฮะมีเยอะเลยครับวันนี้ก็จุดขึ้นแพอยู่ตรงนี้นะนี่ผมเจอหานหมดแล้วสันอ่างเก็บน้ำตรงนี้อาจจะไม่ไกลมากครับเดี๋ยวเดินไปดูจนสุดแล้วเรามองย้อนมาดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างฮะยามเช้าๆพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดนี้เนี่ยพอเดินเข้ามาตามสันอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของห้วยมะเขือส้มที่ตรงจุดเนี้ยจะเป็นลำห้วยลึกๆเข้าไปนะหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่มันลึกเข้าไปแต่ถ้าหันหลังกลับมาเนี่ยก็จะเห็นวิวกว้างๆแบบ360องศาเหมือนกันกับแสงแดดที่ขึ้นด้านหลังของเราส่องกระทบกับพื้นป่าแล้วก็ผิวน้ำตรงจุดนี้ส่วนของคนที่ล่องแพเข้าไปตรงจุดนี้ครับคือผมบอกว่าจุดที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยก็จะเข้าไปข้างในลึกๆข้างในหน่อยนะจากที่ผมบินโดรนดูเนี่ยดูเหมือนว่าข้างในเนี่ยจะเข้าไปอีกได้ค่อนข้างจะลึกพอสมควรครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนพายแพเนี่ยจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหนหรือว่าไปถึงขนาดไหนดูจากมุมสูงแล้วเนี่ยก็ผมว่าเข้าไปอีกลึกครับแต่น่าจะอยู่ประมาณหลังเขาแถวๆเนี้ยผมว่านะจากจุดนี่ครับสันเขื่อนตรงนี้ผมเดินมาเกือบจะสุดแล้วก็จะเห็นวิวรอบๆนะเห็นวิวกว้างด้วยนู่นตรงนู้นที่ออกกลางเต็นท์กันครับโอ้โหวิวนี่กว้างมากดูวิวดิครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับปังอุ๋งตอนเช้านะช่วงเช้าๆฮะบรรยากาศดีมากครับมีล่องแพด้วยล่องแพมีเฉพาะช่วงเช้าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งวันหรือเปล่าเมื่อวานผมมาถึงตอนเย็นไม่มีคนเฝ้าอยู่นะครับไม่มีคนเฝ้าอยู่แล้วโอเคครับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย